ิดคำตอบก้อยรัชวินใส่ชุดโรงพยาบาลคู่สามีเฉลยแล้วเป็นอะไรเรียกได้ว่าได้รับกำลังใจจากเหล่าเพื่อนพ้องวงการและแฟนๆกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มตูนอธิวราหรือตูนบอดี้สแลมหลังจากได้เข้ารับการผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทและต้องงดรับงาน1เดือนเพื่อพักรักษาตัวนอกจากนี้ยังได้รับกำลังใจจากเพื่อนพ้องและแฟนๆแล้วนั้นทางด้านก้อยรัชวินภรรยาสุดที่รักก็คอยดูแลเฝ้าอยู่ไม่ห่างค่ะล่าสุดสาวก้อยได้เคลื่อนไหวบน Instagram ในขณะที่นอนเฝ้าสามีพร้อมกับย้อนเล่าถึงโมเมนต์ที่ตูนนั้นขอเป็นแฟนหลังนอนเฝ้าที่โรงพยาบาลครั้งแรกพร้อมเปิดเผยความห่วงใยที่ได้รับจากสามีเอาไว้ว่าเป็นครั้งที่3ในชีวิตที่ได้มานอนเฝ้าคนรักค่ะจุดเริ่มต้นของการเป็นแฟนที่โรงพยาบาลก็ที่นี่แหละในตอนนั้นกำลังศึกษาดูใจกันมานาน6เดือนแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันจนพี่ตูนนั้นประสบอุบัติเหตุกระดูกต้นคอระหว่างเล่นคอนเสิร์ตแล้วก้อยก็ไปนอนเฝ้าแบบนี้ล่ะค่ะซึ่งหลังจากการผ่าตัดอาการพี่ตูนนั้นก็ฟื้นตัวเร็วมากๆและการนอนเฝ้าพี่ตูนครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งเพราะมีเจ้าตัวเล็กในท้อง5เดือนมานอนเป็นเพื่อนด้วยหลังจากที่ก้อยรัชวินนอนเฝ้าพี่ตูนมา2คืนวันนี้คุณพ่อบอกว่ากลับไปนอนกอดลูกเถอะพ่อชดพอช่วยเหลือตัวเองได้แล้วพ่อสงสารหนูไม่ได้นอนแม่แค่อยากบอกพ่อว่าแม่เต็มใจและยินดีที่สุดคือขอแค่พ่อหายดียิ้มได้กลับมาแข็งแรงเพื่อลูกน้อยของเราและคนที่รอฟังเพลงของพ่อแค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วล่ะค่ะซึ่งล่าสุดวันนี้สาวก้อยได้โพสต์ลงบน Instagram ประกาศข่าวดีสามีจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ก็พบว่าแม่นั้นใส่ชุดโรงพยาบาลด้วยโดยได้เผยว่าแม่ไม่ได้ป่วยค่ะแค่มานอนเฝ้าพ่อแล้วลืมหยิบชุดนอนมาขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยวันนี้จะได้กลับบ้านไปนอนกอดกัน4คนแล้วล่ะค่ะ